รถ EV แรงแบรนด์จีนใช่เล่นและในที่สุดทำมาทำไป1ปีเท่านั้นรถ EV แบรนด์จีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก BYD ไต่จากอันดับ10ขึ้นอันดับ7ของโลกและที่สำคัญปรากฏว่าแซงนิสสันกับฮอนด้าเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายรถยนต์ของแต่ละแบรนด์ทั่วโลกนะครับซึ่งจริงๆเวลาเราพูดถึงว่าแบรนด์หรือผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยมีขนาดใหญ่เล็กมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันวัดได้จากหลายตัวชี้วัดถูกไหมฮะเช่นวัดจากขนาดจำนวนพนักงานพื้นที่เครือข่ายอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าวัดจากจำนวนการผลิตหรือกำลังการผลิตมันก็จัดได้ถูกไหมฮะแต่ว่าที่เป็นหลักสากลก็จะวัดจากยอดขายนะครับแล้วปรากฏว่าวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกเขาก็จะมีการสรุปเกี่ยวกับเรื่องของยอดขายของรถยนต์ทั่วโลกทุกแบรนด์ทุกประเทศทุกทวีปเนี่ยนะครับเป็นทั้งรายเดือนรายไตรมาสแล้วก็รายปีทีนี้เราเพิ่งจบไตรมาส2ไปถูกไหมฮะตัวเลขไตรมาส2ก็เลยออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าใน10อันดับแรกของยอดขายรายไตรมาสประจำไตรมาส2ที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมฮะ BYD ฮะเป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่จากจีนแผ่นดินใหญ่ในไตรมาสที่2เนี่ยมียอดขายรวมกันแบบรายไตรมาสนะฮะ980,000 คันอันนี้คือทั่วโลกเพราะฉะนั้น 980,000 คันนี่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 40% เมื่อเทียบกับไตรมาส2ในปีที่แล้วก็แสดงว่ายอดดีนะครับขายเก่งนะเรียกว่าทำเป้าได้ทีนี้ไอ้การเพิ่มขึ้น 40% ของ BYD ในไตรมาสที่2 980,000 คันทั่วโลกเนี่ยครับไม่พอแค่นี้สิเท่ากับว่าทำให้อันดับของเขาเนี่ยเพิ่มจากอันดับ10เมื่อไตรมาส2ในปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอันดับ7ของไตรมาส2ในปีนี้ครับผ่าน12เดือนเนี่ยขึ้นมา3อันดับคิดดูดิแล้วการขึ้นมา3อันดับเนี่ยปรากฏว่าไอ้ที่น่าสนใจต่อไปคืออะไรทราบไหมฮะการขึ้นมาอยู่อันดับ7ของโลกในไตรมาสที่2เขาแซงยอดขายของค่ายนิสสันกับฮอนด้าเรียบร้อยโอ้โหเหลือเชื่อฮะขณะที่ในช่วงไตรมาสที่2ของปีที่แล้ว BYD เพิ่งมียอดขายแค่ 700,000 คันตอนนั้นอยู่อันดับ10ด้วยซ้ำแต่ผ่าน12เดือนขึ้นเป็นอันดับ7เลยฮะโอ้โหฮะและที่สำคัญต่อไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วงประมาณร่วม1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าย BYD เขาแซงแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นถึง4แบรนด์ด้วยกันพอเขารู้ว่าไตรมาสที่2ของปีที่แล้วเขาอยู่อันดับ10หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เริ่มทำเป้ายอดขายดันอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ขายในประเทศด้วยนอกประเทศด้วยนี่นะฮะทำให้เขาแซงยอดขาย Mitsubishi ทำให้เขาแซงยอดขายของ Suzuki ทำให้เขาแซงยอดขาย Nissan และในที่สุดก็แซงยอดขาย Hondaแซง4แบรนด์ยักษ์ญี่ปุ่นภายใน12เดือนครับท่านผู้ชมครับโอ้โหฮะแล้วทีนี้พอเราไปดูพวกระดับ10แบรนด์แรกเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้อันดับ1อันดับ2ก็หนีไม่พ้น Toyota กับ Volkswagen AG นะฮะถึงแม้ว่า2ค่ายเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่ายอดขายในรายไตรมาสที่2เขาก็ลดลงนะฮะแต่ว่ายังไม่ลงมากก็ยังแกร่งอยู่ดีครับปรากฏว่า Toyota ยังคงเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ยอดขายไตรมาสที่2เนี่ยนะฮะทำได้ถึง 2.63 ล้านคันนะครับแล้วก็เป็นยังคงรักษาตำแหน่งของค่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปในไตรมาสที่2นะครับงั้นตอนนี้เราก็จะเห็นนะอันดับ1 Toyota อันดับ2 Volkswagen AG อันดับ7ตอนนี้มาเป็น BYD สอดแทรกขึ้นมาเป็นรถแบรนด์จีนแบรนด์เดียวที่ตอนนี้ติด1ใน10อันดับของโลกนะครับท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจว่าแล้วมียี่ห้ออื่นของจีนมาอยู่แถวไหนนะฮะเขาก็บอกว่ามีแบรนด์จีลี่แล้วก็แบรนด์เชอร์รี่ปรากฏว่าทั้งจีลี่กับเชอร์รี่เนี่ยนะครับอยู่ในอันดับต่ำ10ลงมาแต่ไม่หลุดอันดับ20ของโลกนะครับก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันดูครับว่าเขาจะปรับกลยุทธ์อะไรยังไงกันนะครับทีนี้สาเหตุของการขายรถยนต์ที่มันแบบมีตกมีสลับตำแหน่งกันเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะอันนี้คือเป็นยานยนต์ทั่วโลกและเป็นยานยนต์ที่รวมอะไรฮะทั้งยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินนะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะฮะก็น่าแปลกใจเลยแล้วก็น่าตกใจด้วยนะฮะเพราะว่าในรายงานฉบับนี้ Honda เนี่ยปรากฏว่าขายเครื่องน้ำมันหรือว่ารถน้ำมันภายในประเทศจีนเนี่ยนะครับเฉพาะมิถุนายนนะไม่ใช่สิ้นสุดไตรมาส2นะฮะยอดขายติดลบ 40%เมื่อเทียบกับมิถุนายนในปีที่แล้วนะครับและนั่นก็เป็นข่าวที่ก่อนหน้านี้ที่เรารายงานกันไปนะครับว่าHonda เนี่ยนะครับต้องประกาศลดกำลังการผลิตในประเทศจีนลงถึง 30% แล้วก็มีการเค้าเรียกอะไรฮะปิดจำนวนโรงงานนะครับแล้วก็ลดเกี่ยวกับเรื่องของกะการทำงานลงไปด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอันดับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีนี้ BYD ที่ว่าขายได้ 980,000 คันในไตรมาสที่2เนี่ยนะครับมันมีสถิติเกิดขึ้นด้วยนะฮะคือปรากฏว่าการขึ้นมาอยู่อันดับ7ได้นี่นะฮะยอดขายที่มาจากเฉพาะต่างประเทศของ BYD นะฮะ 150,000 คันอันนี้คือนอกตลาดจีนแผ่นดินใหญ่นะครับและยอดขายตรงนี้เฉพาะนอกตลาดจีนของ BYD เพิ่มขึ้นถึง3เท่านะและเฉพาะใน BYD ขายในตลาดจีนนะรถยนต์ของจีนนี่นะครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีผ่านมา
ท่ากับว่า BYD เนี่ยขายดีทั้งในประเทศเขาขายดีทั้งนอกประเทศอีกต่างหากนะครับก็ถือว่าเนี่ยสงครามของรถก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปในช่วงของปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับ